ราชดำเนินเวิลด์ซีรีส์ครับรุ่นใหญ่ที่สุดของซีซั่นนี้ครับ154ปอนด์หรือว่าซุปเปอร์เวลเตอร์เวทครับประเดิมกรุ๊ป A ครับคู่แรกแสนพลเพชรพญานาคอะคาเดมี่ครับแชมป์ประเทศไทยในรุ่นนี้นะครับเจอกับเรซ่าวีนัมมวยไทยถือว่าเป็นนักชกที่มีดริกีไม่ธรรมดาด้วยกันทั้งคู่ครับเปิดหัวด้วยระดับแชมป์ครับดูกันครับว่าพิกัดใหญ่ๆแบบนี้นี่ต้องบอกว่าต้องจับตามองให้ดีๆครับบางทีนี่โดนทีเดียวอาจจะหล่นได้เลยก็ได้ว่าได้ครับนี่แหละครับนี่คือคู่แรกของค่ำคืนนี้นะครับก็เปิดมาคู่ใหญ่ระดับแชมป์ชนแชมป์อย่างที่ผมบอกนะวันนี้จับตาให้ดีๆนะครับว่าใครจะอยู่ใครจะไปอย่าลืมเรื่องของกติกาพิเศษนะครับโอ้โหมาแล้วครับมาแล้วครับหมัดมาครับเอาครับนี่พูดไม่ทันขาดคำนะครับมาแล้วครับหมัดมาซ้ายไปผมพูดว่าใครจะอยู่ใครจะไปครับเรซ่าบอกว่าผมไม่ต้องรออะไรครับใส่ไปก่อนเลยแล้วก็ได้ลุ้นด้วยครับนี่แหละครับนี่คือเสน่ห์ของ RWS ราชดำเนิน World Series ครับกติกาคะแนนพิเศษครับถ้าชนะน็อกยกแรกนี้ได้เพิ่มอีก3คะแนนครับก็เลยทำให้นักมวยทุกคนมีความมุ่งมั่นครับอ้าวจังหวะนี้เตะกระจับครับไม่ฟาวนะครับตามกติกามวยไทยตามพระราชบัญญัติกีฬามวยพ.ศ. 2542เตะกระจับไม่ผิดกติกาครับเพราะว่ามีเครื่องป้องกันครับถ้างั้นนี่สู้ต่อครับแหมอาจจะเครื่องเลยฮะไม่ฟาวก็จริงแต่มีเคืองแน่ครับแล้วก็มีเจ็บด้วยครับแล้วก็มีจุกด้วยครับนะฮะอันนี้นี่พี่ดีน่าจะเจ็บแทนนะมาดูกันต่อนะครับผ่านไปครึ่งทางของยกแรกนะครับครับอย่างที่บอกนะครับน้ำหนักเยอะๆรุ่นใหญ่ๆนี่อาวุธก็หนักตามนะครับครับหลายคนอาจจะไม่รู้จักนะครับทางด้านของเรซ่ามาจากไหนครับมาจากประเทศอิหร่านครับมาจากการชกมวยไทยสมัครเล่นแหละครับติดทีมชาติครับอิฟมาครับเหรียญทองนี่กวาดมาเต็มตู้แล้วครับเขาบอกว่าเขาอยากเอาประสบการณ์ในรูปแบบมวยไทยสมัครเล่นแหละครับมาพิสูจน์ตัวเองครับแล้วที่ผ่านมาครับก็ใช้เวลาไม่นานครับในการประกาศนะว่าเขาก็คือหนึ่งในนักชกต่างชาติที่ชกมวย3ยกกับนักชกไทยได้ดีคนนึงครับส่วนนั้นแสนพลครับนี่ก็ถือว่าเป็นรายการที่เป็นเป้าหมายในชีวิตเขาอีก1อย่างครับในการที่จะคว้าแชมป์RWS ราชดำเนินเวอร์ซิตี้ให้ได้ครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเขาเป็นประเภทที่ต้องบอกว่าชกอยู่ตามขอบครับภูธรครับวันนี้ที่เข้าเมืองกรุงนี่วันนี้ตั้งใจเหลือเกินครับที่จะเป็นแชมป์ให้ได้ครับและแน่นอนนะครับอย่างแสนพลนี่ก็เคยชกไฟชิงแชมป์แล้วนะครับแต่พลาดไปเดี๋ยวดูกันว่าเวทีแห่งนี้แล้วก็รายการ RWS ของเรานี่จะล้างตาจะล้างแค้นได้สำเร็จหรือเปล่านะฮะครับเดือดเข้าไปครับแสนพลนี่ไฟนี้นี่ทัวร์นาเมนต์นี่นี่เก็บกระเป๋าจากอุบลราชธานีมาพิซ้อมอยู่กับเสียตั้ม TPM ครับที่รามคำแหงครับค่าย TPM ครับมูมันตั้งใจมากขณะที่เรซ่าครับซ้อมอยู่วีน่ามวยไทยครับพัทยาดูครับ 1-2 หมัดเปิดเข้าไปตามด้วยแข้งซ้ายแสนพลพยายามจะเอาคืนครับนี่ครับมันต้องแบบนี้ครับด้วยกฎกติกาครับที่เราต้องการให้นักมวยใส่กันตั้งแต่ต้นยกครับแสนพลเพชรพชรอะคาเดมี่ฝ่ายแดงครับกับเรซ่าวีน่ามวยไทยยกแรกผ่านพ้นไปคะแนนมาแล้วครับนี่ครับแม่นักชกจากอิหร่านครับชนะทั้ง3คนเลยครับเอาครับ10ต่อ9ทั้ง3เสียงครับนี่คือความแฟร์ครับรวมไปถึงความสนุกความตื่นเต้นครับบีบไอ้ตัวนี้แสนพลเดินเข้าหาครับโดนแต่โดนแล้วบีย่อครับสายย่อครับมาครับโดนหมัดเรซ่าโอ้นี่ดึงหลบดีครับแสนพลก็ต้องการเอาคืนนะฮะต้องการเอาคืนส่วนเรซ่านี่ก็บอกเลยครับว่าถ้าจบยก2ได้อย่าลืมนะครับว่าใครชนะนะแล้วก็น็อกได้ในยกที่2นี่ได้คะแนนบวก3บวก2เป็น5นี่มันฉีกเลยนะฮะโอ้โหต้องบอกว่าเป็นคะแนนพิเศษที่จะทำให้ตัวเองนี่ขึ้นไปมีโอกาสจะทะลุเข้าสู่รอบไฟนอลโฟได้เลยครับแต่ว่านาทีนี้ครับแสนพลเดินเข้าไปวางแข้งซ้ายไม่ต้องให้เร็วกว่านี้เลยครับด้วยกติกาครับออกอาวุธน้อยครับทรงมวยช่วยได้แต่ว่าอาวุธช่วยได้ดีกว่าครับแต่ว่านาทีนี้เรซ่าเน้นต่อยหมัดแต่บางทีเดินเข้าไปครับแสนพลครับโดนหมัดแล้วมีออกกันไม่ดีเหมือนกันครับเอาครับการขอคืนได้ครับนี่ครับเพลินมากกันด้วยดีครับโอ้หมัดมาตอนนี้แสนพลยังไงครับไหวไหมโอ้โหโดนเข้าไปครับตัวเอียงเลยโอ้เรซ่าหมัดเขาดีจริงๆนะแข่งสายครับแสนพลแต่ก็ตอบโต้พยายามเถียงคืนครับเนี่ยครับเตะกระจับครับเรซ่าอาจจะไม่เข้าใจในเรื่องของกติกามวยไทยสักเท่าไหร่ครับเขาอาจจะเข้าใจว่าถ้าโดนกระจับแล้วจะต้องหยุดแต่จริงๆแล้วกติกามวยไทยนะครับเตะได้ครับเพราะว่ากระจับคือเครื่องป้องกันแล้วครับเตะจังหวะเตะเข้าไปเนี่ยมันไม่ได้เจ็บมากมายขนาดนั้นครับจะต้องฟาวครับกติกาเลยกำหนดแล้วต้องว่าดูครับแข้งซ้ายเมาครับโอ้ยเมาครับเมาครับเอาครับตีครับนี่ครับโอ้โหชาวต่างชาติครับทางด้านเรซ่าดิแม่ถือว่าเรียนรู้การชกมวยไทยเป็นอย่างดีครับอาวุธแสนพลเอาคืนโอ้โหเรื่องจริงนะอย่างที่บอกว่าเดี๋ยวนี้นักมวยต่างชาตินะท่าทางการออกนะครับอาวุธอะไรอย่างนี่บอกเลยครับว่าเหมือนนักมวยไทยเลยนะนี่แหละครับประสบการณ์ทุกอย่างครับเก็บมา
ทางด้านของเรซ่านี่น่าจะทำการบ้านมาแล้วครับเพราะว่าไฟก่อนที่แสนพลชิงแชมป์เวทีราชดำเนินเขาพลาดโดนนับครับเลยไม่ได้แชมป์ครับเรซ่าอาจจะเห็นครับจุดอ่อนว่าแสนพลนี่โดนหมัดแล้วมักจะมีอาการครับนี่นะครับขยับพยายามที่จะขยับเอาคืนครับแสนพลครับซ้ายครับเกี่ยวแล้วคืนครับโดนหมัดอีกแล้วครับโอ้ทางด้านแสนพลครับหักเหลี่ยมล้มลงไปครับโอ้โหนี่ไงเหลี่ยมมวยอย่างที่บอกนะฮะนักมวยต่างชาติเดี๋ยวนี้เหลี่ยมมวยอะไรมาเหมือนนักมวยไทยมากนะครับเพราะฉะนั้นเอาจริงก็ต้องบอกว่านักมวยไทยเองเนี่ยก็ต้องระวังอาวุธต่างๆของนักมวยต่างชาติให้ดีนะโอ้โหไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาเวทีราชดำเนินแห่งนี้ครับเป็นเวทีที่นักมวยไทยทุกคนทั่วโลกครับใฝ่ฝันที่จะมาเยี่ยมเวทีแห่งนี้ครับเพราะฉะนั้นแล้วการเจอนักชกต่างชาติครับไม่ใช่เรื่องง่ายแน่นอนครับเอาสายพลพยายามจะเบียดเข้าไปแต่ว่าหมัดของเรซ่าครับอ้าวเตะซ้ายครับก้านคอเหมือนมีผ่อนครับเดนเรซ่าผ่อนแล้วก็แทงซ้ายโอ้เตะนาทีครับสายพลครับในเมื่อมีโอกาสเดินครับเจอหมัดคืนไปครับเดินเพลินก็ไม่ดีโดนคืนได้ทีนึงโอ้โหมาทาลูกพักครับนี่ต่างชาตินะครับชาวต่างชาติทำให้เห็นนะครับแม่ไม้มวยไทยโอ้โหโอ้ยเนี่ยครับดูครับยกที่3ยกสุดท้ายคะแนนมาครับแม่ทางด้านของเรซ่าครับชนะไปอีกแล้วครับ3เสียงเหมือนเดิมครับแต่ถ้ากับตอนนี้นี่ขึ้นนํา2ยกครับทางด้านแสนพลครับต้องหาจุดเปลี่ยนเกมหน่อยครับก็ยังเดินเข้าหาครับโอ้โหแต่เดินเข้าไปเจอหมัดครับแม่ตอนนี้นี่ถือว่าเป็นการบ้านข้อใหญ่เลยครับครับผมและก็อย่าลืมนะครับกฎกติกาของเรานะครับถ้าชนะน็อคได้นะครับถึงแม้เป็นยกที่3ก็ยังมีคะแนนพิเศษให้นะครับนี่แหละฮะคือเรียกได้ว่าเป็นเหมือนแรงจูงใจให้นักมวยนะครับมีแรงฮึดขึ้นมาต้องมาดูกันครับว่าแสนพลจะเป็นอย่างไรสำหรับยกที่3นะครับยังมีโอกาสยังมีเวลาครับถ้าเป็นรายการทั่วไปครับแม่2ยกตาม2คะแนนนี่เหนื่อยครับแต่ว่าสำหรับ RWS ราชดำเนิน World Series ครับที่นี่คือต้นตำรับของมวยไทยครับเพราะฉะนั้นแล้ว2ยกผ่านไปยังตามหลังอยู่เนี่ยยกสุดท้ายถ้าได้นับครับได้2คะแนนตีเสมอได้เลยครับนี่คือสิ่งที่ทุกอย่างเป็นไปได้หมดครับอยู่ที่ว่า3นาทีบนเวทีครับในแต่ละยกก็โอ้โดนแล้วไม่ค่อยดีครับทางด้านแสนพลครับนี่โดนต่อยแล้วหน้าเครียดเลยครับพี่แดนนี่กำลังจะบอกเลยครับว่าแสนพลต้องเดินใส่แล้วนะครับเขาก็เดินจริงครับผมเดินไปแล้วโดนสวนนี่สิโอ้โหเอาใจช่วยเอาใจลุ้นทั้งคู่นะครับให้ดูเรซ่าครับยืนนิ่งมากครับออกอาวุธค่อนข้างแน่นเลยครับทีต่อทีครับเราจะเห็นนะครับในเรื่องของมวลกล้ามเนื้อครับความทนทานของกล้ามเนื้อความแข็งแกร่งครับจังหวะรับแรงปะทะครับเหมือนว่าเรซ่านี่จะรับแรงปะทะได้ดีกว่าเอาอีกแล้วครับยังไงครับโอ้โหหรือเปล่าครับทางด้านแสนพลครับผู้จังหวะจะเตะแล้วโดนเตะคืนครับซ้ายครับหมัดคืนมาครับโอ้แล้วดูครับทางด้านเรซ่าจะมั่นใจนะก็ต่อยไปควงหมัดไปด้วยครับโชว์แล้วครับตอนนี้โอ้โหแสนพลเหลืออีก1นาทีกว่านะครับตอนนี้นะครับ1นาทีกว่าลุ้นกันครับตอนนี้ผมเริ่มงงแล้วนะครับใครนำใครตามครับเนี่ยเนี่ยครับเรซ่าแม้ว่าเขาเองจะมีคะแนนนำ2แต่ด้วยคะแนนพิเศษครับดูครับเขาพยายามจะเร่งครับอยากได้คะแนนพิเศษแล้วครับเพราะว่ามันเป็นคะแนนที่ไม่ได้ได้ง่ายๆครับไม่ถอยเลยโอ้โหนี่ครับนี่ครับคะแนนพิเศษเนี่ยถือว่าเป็นคะแนนแม้ว่าจะเป็นฝ่ายนำอยู่นะครับคะแนน2ที่ออกมาเนี่ยแต่ก็ถือว่าบวกคะแนนเพิ่มเข้าไปได้ครับเอาก็เตะขึ้นมาหมัดขึ้นไปโอ้โหเอาแลกกันมันจริงๆนะครับสำหรับคู่นี้ยังเหลืออีก40กว่าวินาทีนะครับมาลุ้นกันนะครับจะเป็นอย่างไรอย่าลืมนะครับถ้าสมมติว่าเรซ่าเกิดเดินนับขึ้นมาเนี่ยคะแนนจะขึ้นมาเสมอกันเลยถูกไหมเสมอกันเลยครับเพราะว่าเขาจะโดนตัด2แต้มครับนี่คือความพิเศษของรายการของเราครับดูครับสายพลพยายามเร่ง30วินาทีสุดท้ายครับจะได้ไม่ได้ครับดูครับแม้แต่ว่าเรซ่านี่มีทอนคืนทุกเม็ดทุกดอกครับเตะซ้ายเตะขวาเนียนตาเหลือเกินโอ้โตตลอดครับฉะนั้นเรซ่าครับเดินคืนด้วยครับซ้ายครับซ้ายคืนครับโอ้โหโดนเข้าไปครับจุกหรือเปล่าครับสายพลครับต้องเอาคืนครับหมัดไปโอ้โหนี่ครับไม่ธรรมดาจริงครับนักชกชาวอิหร่านคนนี้ครับฝีไม้ลายมือดูดีเลยทีเดียวครับเกี่ยวซ้ายครับขวาขึ้นไปฉะนั้นแสนพลแม่เรซ่าโดนแข้งขวาแสนพลไปนี่แม่ต้องลดแขนลงมาเลยครับปิดลำตัวครับแต่ว่าแสนพลแม่ตัดสินใจช้าไปนิดครับแต่ขวาได้ดีแต่ว่าเวลาไม่พอครับ Alright ladies and gentlemen after 3 rounds of extreme Muay Thai action we go to the judges scorecard our 3 judges have scored 32-27 We have a winner by way of unanimous decision.